แต่พี่บอกน้องเลยว่าถ้าน้องอยากชนะในสนามนี้นะอยากชนะคนอื่นเขาอะนะครับหมอปลายน้องต้องแม่นนะมอต้นพี่เชื่อว่าเท่ากันหมดครับอัตราส่วนร้อยละเปอร์เซนต์กำไรขาดทุนเท่ากันหมดคุณครูคุณครูไม่ต้องไปนั่งติวให้สิเวลามันคือคณิตศาสตร์ภาคก่อนั่นเองนะครับพีทาโกรัสพื้นที่อะไรเอ่อกไรขาดทุนอัตราเร็วอัตราเร่งอัตราเร่งไม่ใช่อัตราเร็วความเร็วนู่นเนี่ยนะ ทุกคนไม่ต้องไปนั่งติวให้เสียเวลาถ้าน้องอยากชนะคู่แข่งเรื่องพวกนี้น้องต้องได้นะครับแคลคูลัสลิมิตเนี่ยต้องได้ความน่าจะเป็นพอปอเบริตี้ต่างๆต้องได้นะครับถ้าเราอยากชนะคู่แข่งไม่ใช่ไปสอบวิชาเอกเราได้ลําดับเป็นร้อยรอเป็นเดือนรอเป็นปีไม่เอานะคุณครูลูกศิษย์พี่ต้องรอบแรกนะครับรอบแรกเท่านั้นนะ ก็สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับสาหรับน้องๆที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับนะแล้วก็สวัสดียังเป็นทางการนะครับว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์นะครับหน้าแฟนเพจแก๊ปติวเตอร์นะครับนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับอันนี้เป็นการยิงสัญญาณออกมาจากกลุ่มลับนะครับนะเราจะติวในช่วงต่อไปกันเลยนะครับในกลุ่มลับเราติวกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับวอร์มเครื่องเงือได้ซิปซิแล้วนะครับเงือซิปซิกันแล้วนะสําหรับน้องๆที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับนะน่าจะวอร์มเครื่องกันแล้วนะครับวันนี้ ที่4.6นะครับนะ EP ที่4.6นะครับนะขอยัดเช็คเสียงหน่อยคุณครูครับในกลุ่มลับเช็คเสียงไปแล้วนะครับในกลุ่มลับน่าจะเช็คเสียงกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะหน้าเพจ Facebook ครับถ้าได้ยินเสียงชัดเจนนะครับได้ยินเสียงภาพชัดเจนนะคุณครูครับแล้วถ้าคุณครูพร้อมแล้วนะกดเล็กห้าให้จันก็บหน่อยครับนะถ้าคุณครูพร้อมแล้วนะกดเล็5ห้าให้จันเก็บหน่อยนะครับนะ ถ้าใครได้ยินเสียงชัดเจนนะคุณครูครับกดเลข5ให้จันทร์แคปหน่อยนะครับนะอเราจะดูกันว่าเสียงชัดเจนไหมนะครับวันนี้เป็นการติวภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะคุณครูครับวิชาเอกคณิตศาสตร์นะแนะนําใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับแนะนํากดออกจากไลฟ์สดนี้ไปได้เลยนะครับกดแชร์แล้วกดออกไปได้เลยนะครับนะถ้าใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับแชร์แล้วกดออกได้เลยนะครับนะอ้าวเรื่องายยามดีครับโอเคคุณครูกดเลข5กันมาแล้วนะครับนะโอเคครับ เรามาเริ่มกันเลยคุณครูครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะเมื่อกี้ในกลุ่มรับเราติวกันไปประมาณเจ็ดหรือแปดข้อไม่รู้นะครับนะหน้าเฟซหน้าเพจ Facebook เราจะต่อกันเลยนะครับนะข้อที่เก้าครับคุณครูครับข้อที่เก้านะครับอ่ากราบสวัสดีคุณครูทั้งสามแสนคนนะครับนะสวัสดีคุณครูทุกคนนะครับนะอ่าน่าจะพร้อมกันแล้วนะคุณครูเจินนะฮะพร้อมแล้วคุณครูปัดปะทะ พันะฮะพัฒพ์นะคุณครูวอเตอร์นะพร้อมแล้วพร้อมแล้วคุณชนลดานะคุณครูมนทนาพี่จะอ่านคนที่พี่อ่านออกนะครับนะคุณครูสมพิษครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่ะสวัสดีคุณครูฮะคุณครูครับพรทิพ์มาโอเคครับมาลุยกันต่อเลยนะครับนะโอเคนะครับหลายคนน่าจะตอบมาแล้วนะครับในกลุ่มลับน่าจะทากันมาแล้วนะะทุกคนขออยุตทำเลยนะครับ ทุกคนครับพร้อมแล้วนะครับนะขอยัดเริ่มเลยนะครับใครอยู่ทางหน้าเพจ Facebook นะครับหยิบกระดาษขึ้นมาช็อตโน้ตนะมาทําข้อสอบพร้อมกันฝึกทําข้อสอบไปพร้อมกันนะครับแล้วดูซิว่าเราทําได้ไหมนะครับนะทาได้มากน้อยขนาดไหนนะครับข้อที่9คุณครูครับเขาถามว่าเซตคําตอบของ x กาลัง3บวก2 x กาลัง2ลบ1 1 x ลบ12เท่ากับ0นย์เป็นสับเซตของข้อใดนะครับขอยัดเตือนก่อนนะครับคุณครูครับวันนี้ติวสอบครูผู้ช่วยภาคขอนะครับ พ้าขอนะคุณครูครับใครถ้าเป็นเอกอื่นนะพี่แนะนำนะครับกดปิดไลฟ์สดนี้แล้วก็กดแชร์จบเลยนะครับนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดูนะครับนะใครเอกอื่นไม่ต้องดูครับเสียสุขภาพจิตครับคุณครับนะเสียสุขภาพจิตหมด่ะอทุกคนข้อที่9มาดูครับเขาถามว่าคําตอบของสมการ x กาลังสามบวกส x กาลังสองลบสบเอ x ลบสิบสองเท่ากับศูนย์เป็นสับเซตของข้อใดทุกคนครับ อันนี้คือสมการดีกีเลยฮะสมะการดีกีสามโอ้เครื่องร้อนมากในกลุ่มลับนี่เครื่องร้อนมากนะครับนะเอออย่างไวเลยนะอันนี้คือสมการดีกีสามครับนะดีกีสามเนี่ยเราจะต้องทําไงครับหาคําตอบทําไงฮะเราจะต้องนั่งหารสังเคราะห์ไปทีหนึ่งก่อนเพื่อให้มันเหลือดีกีสองใช่ไหมใช่นะเพราะนั้นการหารสังเคราะห์นะครับพี่ขออนุญาตไม่ทวนแล้วนะน่าจะต้องเป็นแล้วดึงมาเลยครับหนึ 1, 2, ่งสองลบสิบเอ็ดลบสิบสอง นะครับแล้วน yes, ั่งหานสังเคราะห์ลงมาครับตรงนี้นะฮะหานสังเคราะห์ลงมาเออนี่น้องอรพันธ์เครื่องร้อนแล้วนะครับนะวัตจักรบอกหานสังเคราะห์ครับอ่าโอเคครับน้องบอลก็ตอบมาแล้วนะน้องบอลก็ตอบมาแล้วน้องอรพันธ์ตอบแล้วโอเคโอเคเฮี่ยมมากนะครับอ๋อสัญชาตญาณเอกณิศาสตร์นี่สุดยอดเลยน้องเต้ยตอบมาแล้วนะน้องโจก็ตอบมาแล้วโอ้เยี่ยมมากนะทุกคนฮะนี่เราก็ต้องนั่งหานสังเคราะห์หรือต้องไหมครับคำถามคือจะหยิบเลขอะไรนะครับ ถ้าเราดูคร่าวๆเนี่ยตรงนี้นะครับนะเราดูคร่าวๆตรงนี้เราจะแทนเลขอะไรดีครับน้องดูฮะเราจะแทนเลขลบหนึ่งดีไหมทุกคนดีไหมฮะทุกคนลองครับ x เท่ากับลบหนึ่งเริ่มเลยครับดึงลงมาดึงลงมาก่อนนะคูณควายไปเป็นลบหนึ่งจับบวกครับหารยาวจับลบหารสังเคราะห์จับบวกอย่าลืมนะครับจับบวกครับเป็นหนึ่งตรงนี้คูณควายต่อครับเป็นลบหนึ่งฮะบวกครับเป็นลบสิบสองฮะ คุณค่อยต่อครับเป็นสิบสองบวกบวกกันเป็นศูนย์ครับเราชาวเอกคณิตศาสตร์พี่เชื่อว่าน่าน่าจะน่าจะเรื่องพวกนี้น่าจะชินแล้วนะครับนะชินแล้วครับนะบางคนชินบางคนชินแล้วค่ะอาจารย์คะลืมจนชินค่ะอาจารย์คะเอาไม่เอานะคุณครูครับลืมจนชินไม่เอานะคุณครูครับนะเออเราต้องได้แล้วคุณครูครับนะเราต้องได้นะครับนะอย่าลืมจนชินนะครับคุณครูครับลืมจนชินไม่เอานะครับนะเราต้องเราต้องมีวิธีการจําหารยาวจับลบ หารสองข้อจับบวกนะทุกคนพอทุกคนได้คําตอบมาแล้วครับเราก็จำไงฮะมันคือดีกีสามพอหารปั๊บจะเหลือดีกีสองฮะเพราะนั้นตัวนี้เราจะดึงมาเป็นเท่ากับศูนย์ครับเราจะเป็น x กลบหนึ่งก็เป็นบวกหนึ่งฮะคูณกับ x กําลังสองบวก x ลบสิบสองเท่ากับศูนย์นะแล้วนั่งแยกแฟกเตอร์อย่างไวเลยครับตรงนี้ตรงนี้เป็น x บวกหนึ่งครับแฟกเตอร์ข้างในวงเล็บตรงนี้จะแยกได้เป็นสองวงเล็บใช่ไหมครับเป็น x กับ x เอะไรคูณไดลบสิบสบวกกันได้1นะก็คือบวกสกับลบสใช่ไหมฮะบ,บวก4กับลบสเท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ของเราจะตอบอะไรครับเป็น 1, ลบหนึลบสี่สาคำตอบของเรานะครับขอยัุญไม่เขียนแบบเป็นทางการนะคุณครูครับมี 1, ลบหลบสแล้วก็3ามเขาไม่ถามอะไรเขาถามว่า เป็นสับเซตของข้อใดคําตอบแล้วเนี่ยเป็นสับเซตของข้อใดลบหนึ่งลบสี่สามเป็นสับเซตข้อหนครับพี่ดูช้อยพวกเราตอบมาเลยครับเป็นสับเซตข้อที่สามครับเยี่ยมมากคุณครูครับเนี่คุณครูพ,พิมพ์สุดาเห็นไหมเยี่ยมมากเลยนะครับนะโอเคขอบคุณมากนะคะน้อกปางอ๋อขอบคุณมากที่แท็กเพื่อนนะครับคือคนที่ดูอยู่หน้าเพจ a c e b o o k เนี่ยพี่อยากให้น้องแท็กเพื่อนนะครับ เพื่อนทีมเอกคณิสร์นะอย่าแท็กเพื่อนเอกอื่นนะครับเดี๋ยวเขานอนไม่หลับนะคุณครูครับเดี๋ยวเขานอนไม่หลับคุณครูแท็กเพื่อนเอกเดียวกันนะครับนะให้เขามาดูว่าเออวิชาเอกเนี่ยเราจะได้ฝึกฝนบางคนเก่งอยู่แล้วนะครับบางคนอาจจะไม่สอนเรื่องนี้ครับมาทบทวนครับคุณครับมาทบทวนนะน้องเฟิร์นขอบคุณมากครับที่แท็กเพื่อนนะน้องเฟิร์นขอบคุณมากจ้านะอคําตอบข้อนนี้คือข้อสามครับฝนเลยฮะฝนฟับเลยทุกคนทุกคนแล้วข้อนี้ข้อสอบไหนเนี่ยข้อสอบไหนครับที่นั่งทากันอยู่ตอนเนี้ย ใครที่มีน pues er ้องอยู่ป ado ีหน ¿E ึ่งไหมปีหนึ่งปีสองปีสามประมาณเนี้ยที่ไปสอบใบประกอบวิชาชีพที่สทศเป็นคนออกข้อสอบเนี่ยข้อนี้คือข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครับครับนะข้อสอบข้อนี้ข้อสอบใบประกอบครับนะาน้องครับเราได้ใบประกอบมาแล้วเนี่ยดีขนาดไหนแล้วครับชีวิตนี้ถ้าน้องจะไปสอบโจทย์ข้อเนี้นะครับไหวไหมครับน้องนะนี่ข้อสอบใบประกอบนะครับน้องคิดสิครับเด็กปีหนึ่งปีสองปีสามเนี่ยน้องกาลังทําอะไรอยู่ครับตอนปีหนึ่ง น้องปีหนึ่งน้องกำลังทําอะไรอยู่ครับนะปีหนึ่งปีสองเนี่ยฮะต้องไปนั่งสอบโจทย์พวกนี้นะครับนะเออนี่ก็สอบโจทย์ใบประกอบครับน้องอต่อไปคุณครูขออนุญาตไม่พูดแล้วเรื่องของเด็กครับเราได้ใบประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทําเป็นความรู้ข้อสอบกันครับนะอคุณครูไปต่อนะพร้อมแล้วไปต่อนะครับพี่จะไม่รีรอนะครับนะอวันนี้เราจะคุยแต่ความรู้เท่านั้นครับข้อที่สิบครับพจน์แรกที่เป็นจํานวนเต็มบวกของลบสองพันยี่สิบเอ็ด ลบสองพันลบหนึ่งพันเก้าร้อยจ็สิบเก้าคือจำนวนใดโอ้โหคุณครูครับอืมอ้มอื้มหวานเลยออื้อ,อทุกคนทุกคนที่ดูที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองสิครับมันคือมันคืออะไรครับมันคืออะไรฮะมันคืออนุก,กรมลำดับ เหลืออนุกรมมันคือลำดับเลขคณิตครับตนนัวนี้ที่พี่บอกเนี่ยน้องต้องยกมือไหว้เลยนะครับตรงน,นี้ครับลำดับเลขคณิตครับที่มีดีเป็นยี่สิบเอ็ดครับเขาถามว่าจํานวนบวกจํานวนแรกนี่คือจํานวนอะไรทุกคนครับแล้วถ้าใครติวกับพี่เนี่ยต้องหา A อออย่างไวเลยคุณครูครับ A อคือเท่าไหร่คุณครู A อคือเท่าไหร่ ลูกศิษย์พี่ยังไวครับโหในกลุ่มลับนี่ไวมากเลยลําดับเลขคนนี้ถูกต้องกนะันน้องเอมี่เออเห็นไหมนี่กูตอบกันไวมากเลยเนี่ยน่งจะได้แล้วเมื่อแสดงว่าเราเราหว่างรอเมื่อกี้นั่งทําข้อสอบกันไวมากเลยนะเอ,อโอเคเดี๋ยวพี่กดหัวใจให้ก่อนนะเห็นหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนที่อยู่หน้าเพจ Facebook นิดหนึ่งเนาะเพราะเขาไม่มีชีทนะครับให้เขาลองนั่งทดนิดหนึ่งนะเอ็นหายยังไงครับ คุณครูถ้าใครจะสอบครูคณิตศาสตร์เนี si like ่ยภาคขอแล้วเนี่ยไปนั่งทําแบบนี้เฉยมากนะครับ a n เท่ากับ a หนึ่งบวก n ลบหนึ่งคูณดีเฉยมากครับครูครับนะถือว่าเฉยมากครับเพราะอะไรครับคุณครูทําแบบนี้คุณครูเสียเวลามากนะครับทํายังไงเอ่ยดีด็อกเท่าไหร่ผลต่างร่วม common difference เท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดตรงนี้จะเป็นยี่สิบเอ็ด n เลยครับยังไวเลยปั๊บเลยนะแล้วทําไงต่อฮะแทน n เป็นหนึ่งเข้าไป แทนเอ็นเป็นหนึ่งในใจเข้าไปครับแทนเอ็นเป็นหนึ่งปั๊บได้ยี่บเอ็ดนะแต่ทดแรกของเราเป็นลบสองพันยี่สิบเอ็ดแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นลบสองพันสี่สิบสองถูกต้องไหมฮะนี่สุดยอดว่าน้องเอมมี่เห็นไหมไม่ธรรมดานะครับนะเอามองกุฎไปเลยนะครับนะเอามองไปเลยนะเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยฮะคนจะได้เอเอ็นมาอย่างไวมากนะครับพี่ก็จะบอกว่าถ้าใคร ฝึกกับพี่มาหรือเคยฟังพี่บรรยายนะครับหรือใครที่อยู่มหาหลัยไหนที่พี่เคยไปบรรยายให้มหาหลัยไหนก็ตามพี่จะพูดเรื่องนี้ว่าออกข้อสอบบ่อยมากนะครับนะสามข้อห้าข้อเจอทุกปีครับในการหา A อครับนะแล้วถ้าน้องหา a อนอย่างไวเนี่ยนะครับน้องจะทำข้อสอบได้ไวขึ้นมากครับนะเพราะนั้นข้อนี้ a อหาได้อย่างนี้เลยนะครับไม่เชื่อไม่เชื่อคุณครูแทน n เป็นหนึ่งเข้าไปเราจะได้เป็น ลบ4 2บวกกับ21มันก็จะเข้าอีล็อบเดิมคือ2,021ครับติดลบนะบเพราะนั้นในการหา AN อย่างไวต้องหาแบบนี้นะครับนะเผื่อเผืเอ่อขอสักหน่อยแล้วกันเผื่อบางคนดูนิ่งๆไม่เห็นมีใครกดหัวใจมานะครับดูนิ่งๆอทุกคนนะเช่นเราไปเจอ1 5 9 13 A n คือเท่าไหร่ครับ หนึ่งห้าเก้าสิบสาม an, an คือเท่าไรครับ an ทุกคนตอบหน่อยหนึ่งห้าเก้าสิบสามยังไวไม่ต้องทด an ตอบเท่าไหรครับตอบเท่าไหรครับเร็วน้องหามองที่ดีก่อนเลยดีคือเท่าไหร่ดีคือเท่าไหร่ฮะมองปั๊บดีดีดีบางคนบอกไม่ใช่ดีแล้วนะครับดีดีคือสี่จริงไหมเพิ่มขึ้นทีละสี่เพราะแล้วตรงนี้เป็นสี่ n นะครับแอบแทนเอเป็น1ปั๊บแทนเเป็น1เข้าไปได้4แต่พจน์ที่1ของเราคือ1นึ่งเอ๊ะทำไงให้เป็น4ดีวะลบสจบครับนี่คือการหา a ออย่างไวนะครับในเรื่องของลำดับเลขคณิต พี่ถึงบอกว่าใครเจอลำดับเลขคณิตเนี่ยยกมือทุ่มหัวได้เลยนะครับนะมันข้อสอบนี่แจกคะแนนเลยครับยกมือทุ่มหัวได้เลยโจทย์อันนี้นะครับนะอ่าโอเคในกลุ่มลับอย่างไวน้องเนยเนยอ่าน้องตัดโอเค้น้องเอม,มี่โอเคมากโอเคโอเคนะครับนี่วิธีการหา AN ครับต่อมาครับเขาลังถามเราว่าพจน์ที่เป็นจํานวนเต็มบวกพจน์แรกครับ ขีดเส้นใต้เลยนะครับใครมีชีตขีดเส้นใต้เลยนะครับนะเอกสังคมนั after, บบ่งฟังเงียบๆปวดหัวเหลือเกินนะครับปวดหัวแน่นอนคุณครูครับแลวเอาไปช่วยพรรคก่อไม่ได้ด้วยนะคุณครูนะพี่พี่ถ้าไหนเป็นประโยชน์พี่จะบอกนะครับนะคุณครูอิ๋วนะครับพี่จะบอกครับถ้าไหนไม่เป็นประโยชน์คุณครูกดแชร์แล้วปิดไปได้เลยครับนะนะเดี๋ยวขอญาตเขียนคําเตือนไว้ก่อนนะครับนะคำเตือนครับคําเตือนนะคาเตือนคําเตือนคาเตือนเขียนตรงไหนดีคําเตือนคําเตือน เอกอื่นเอกอื่นเอกอื่นๆแชร์แล้วปิดไปเลยแชร์แล้วปิดไปเลยแชร์แล้วปิดไปเลยนะพี่ถือว่าพี่เขียนคําเตือนแล้วนะครับน้องนะวันนี้นะเขียนคําเตือนแล้ววันอังคารภาคก,กอวันพุธ ถ้าขอเออนะเขียนคําเตือนนะครับเขียนคาเตือนแล้วนะครับนะหลงมาในดงคนเก่งไม่ใช่ครับนะคือไม่ใช่ดงคนเก่งหรอกแต่มันเป็นวิชาเอกครับน้องนะมันไม่ได้เกี่ยวนะมันจะยากนิดหนึ่งคุณครู IL ครับนะมันจะยากนิดหนึ่งไม่นิดแหละนะไม่นิดแหละปวดหัวเลยนะคุณครู IL ไปอ่านวิชาอื่นดีกว่านะครับนะเอกอื่นนะครับนะอ่ <k S 1> <c oughs> คุณครูต่อครับตอ่อครับพจน์แรกที่เป็นจํานวนเต็มบวกน้องไม่ต้องคิดมากครับเอาพดที่เป็นศูนย์ก่อนจริงปะ อย่าเพิ่งเอาพจน์ที่เป็นบวกเอาพจน,นพ์ที่เป็นศูนย์ก่อนพจน์ไหนครับที่เป็นศูนย์คุณครูก็แก้สมการตรงนี้มาครับถ้าพวกเราคิดเลขอย่างไวเนี่ยเราจะได้ว่าอะไรฮะย่า้ลบสองพันไปข้างนู้นเป็นสองพนะันสี่สองครับหารด้วยยี่สิบเอ็ดครับนี่ฮะคุณครูช่วยคิดเลขด้วยนะครับเราจะเป็นสองพันสี่สองหารด้วยยี่สิบเอ็ดนะครับนะออกดแชร์แล้วไปก่อนค่ะนะครับบา,บาย,นะบ,ายบายนะบายบายเลยนะครับขอบคุณมากที่กดแชร์<อ>นะครับ ขอบคุณมากนะต่อไป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 ครับต่อไปต่อไปถึงไหนแล้วเนี่ยเราต้องการหาพจน์ที่เป็นศูนย์ใช่ไหมฮะเราก็ได้มาฮะคือสองพันสี่สองหารด้วยยีิบเอ็ดครับคุณครูก็แอบ,บไปหารเลยสองพันสี่สองเนี่ยหารเลยไม่ต้องอายใครหารด้วยยีิบเอ็ดครับทุกคนเริ่มครับยี่สิบเอ็ดหารได้กี่ครั้งหารยี่สิบไม่ได้แน่สองร้อยสี่แล้วคุณครู ยี่สบเ็ดคูณสิบเนี่ยมาได้สอง้อสิบเพราะนั้นคูณแค่เก้าพอนะครับก็ได้เป็นเก้าหนึ่งเก้าก็สองสิบแปดครับจับลบกันนะจับลบกันตรงนี้ถ้าเป็นสองร้อยจะได้สิบเอ็ดเป็นสี่จะได้เป็นสิบห้านะครับแล้วก็เป็นสองเห็นไหมต่อไปยี่บเอ็ดอะไรไม่เกินร้อยห้าสองยี่เอ็ดอาจาร,รย์เอาเจ็ดนะเจ็ดสองสิสี่ไงเห็นมเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจดสองสิบสี่มั 7, 1, 7, 7, 2, นมต้องไม่เกินร้อยสี่ิบหรอกเห็นไหมมันก็ได้ร้อยสี่เจ็ดครับตรงนี้เศษอะไรครับเศษอา่าเศษอะไรเศษห้าเศษห้า หมายความว่าอะไรคุณครูครับคุณครูครับหน้านี้หมายความว่าอะไรเอกณิตศาสตร์ทุกคนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันจะเป็นศูนย์ได้มันต้องอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดพจน์กว่ากว่าภาษาจรรันแก็บบอกเก้าสิบเจ็ดพจน์กากานะฮะเพราะนั้นตรงนี้ทุกคนจะได้ประมาณสักเก้าสิบเจ็ดกากาพี่ขออนุญาตตัดผู้วิชาการอะไรออกไปเลยนะคุณครูครับถ้ามันจะเป็นศูนย์ได้นี่ตรงนี้นะ นี่นะตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะก่อนน้านะอันน,น,นี้ถ้ามันจะเป็นศูนย์ได้มันต้องได้เก้าสิบเจ็ดกว่ากว่าคุณครูแสดงว่าพจน์แรกที่เป็นบวกมันต้องเป็นพจน์ที่เก้าสิบเท่าไหร่ครับเก้าสิบแปดครับม่แค่นี้เองคุณครูครับเพราะฉะนั้นจากที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยเรากําลังจะหาพจน์ที่เก้าสิบแปดครับเรากำลังจะหาพจน์ที่เก้าสิบแปด 98, คำตอบข้อ,อน,นี้คือยี่สิบเอ็ดคูณเก้าสิบแปดนะะลบสองพันสี่สองครับอ่าเห็นไหม คิดเลขเลยครับทุกคนคูณเลขบรรทัดเดียวพร้อมอาจารย์ครับ98คูณ1ได้98ใส่8ทด9 98คูณ2 9 2เก้9 6บวก9 9 6บวกเเป็น205ถูกป่ะว่ันเนี้ยถูกไหมคูณดีกว่านะยี่สิบเอ็หารด้วยเกคูณดีกว่านะครับนะแปดหนึ่ใส่ศูนย์เก้าชักลงมา9ก้าหนครับ แปดห้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดแปดตรงนี้เป็นเท่าไงเนี่ยแปดสิบใส่ศูนย์ทนหนึ่งสองพันห้าสิบแปดครับสองพันห้าสิบแปดนะสองพันห้าสิบแปดตรงนี้ได้เป็นสองพันห้าสิบแปดคุณครูไปคิดเลขเอาเดอ้อคุณครูครับไปคิดเลขเอาเดอ้อนะคุณครูครับขอให้ทุกคนคิดเลขพร้อมกันนะครับคุณครูครับพี่ พี่ไม่มีโพยเท่านั้นแหละนะครับพี่ไม่มีโพยนะเพราะฉะนั้นน้องต้องช่วยคิดเลขพร้อมกันกันกบพี่นะครับนะลบสองพนสองนะครับเพราะฉะนั้นสองพันห้าสิบลบสอมันจะได้เป็นสิบหกครับคําตอบข้อน,นี้คือสิบหกครับครูครับอโอเคว่าตอบช้อยข้อสี่ครับนะนี่คือแนวคิดของการทําว่าพจน์แรกที่เป็นจํานวนเต็มบวก มันคิดแบบนี้อ่าโอเคโอเคคําตอบข้อนี้ตอบชอยข้อ4ครับคือตอบ16โอเคเลยน้องแตงกวาไหมโอเคน้องเบนอรพันธ์โอเคไม่มีใครผิดนะในในในกลุ่มลับนะน้องอ,อมโอเคน้องบอลอ่าน้องเอมมี่โอเคเลยนะครับ โอเคครับไม่มีใครผิดนะคุณครูแม่มโอเคโอเคนะครับคนนี้เชียร์ไปพิเศษนะน้อ,นองนกครับโอเคครับโอเคตอบข้อ4ี่นะ16ถือว่าไม่ยากนะถือว่าไม่ยากคุณครูครับถือว่าไม่ยากนะโจทย์อันนี้นะครับลำดับเลขคณิตนะไปต่อคุณครูครับไปต่อฮะไปต่อข้อที่11ครับไปต่อครับโอ้โหข้อนี้แจกฟรีดีกว่านะทุกคนครับข้อนี้แจกฟรีดีกว่านาะคุณครูครับเร็วตอบพร้อมกันครับข้อที่11ครับ ถ้า n เป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่98 72หาร n แล้วเหลือเศษหนึ่งแล้ว n คือข้อใดเอาใหม่นะ n เ,เป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดคุณครูครับเขียนใต้ตรงนี้หนอหนูฮะน้อยที่สุดน้อยที่สุดคืออะไรเนียทุกคนน้อยที่สุดคือคคลนอน,นะครับน้อยที่สุดคือโคอลนอน,นะครับเพราะฉะนั้นเรากําลังหาว่า ครนของ98กับส2สอง่ะคือเท่าไหร่และเป็นโจทย์ครนที่เหลือเศษด้วยอันนี้พี่ขอ,อยันไม่พูดเยอะนะเพราะพวกเราเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับครนที่เหลือเศษทําไงครับหาครนก่อนแล้วบวกเศษแต่ถ้าเป็นหอละมอทาไงฮะลบก่อนแล้วค่อยหาหอละมอนะครับมันจะตรงข้ามกันนะออนี้โอเควันเฉลิมเยี่ยมมากครนขรอนนี่คือชื่อย่อตัวคูณลุมน้อยนะครับเห็นไหมอลพันครนโอเคนะครับนะเริ่มครับเริ่ม หาคนนอครับเก้าแปดเจ็ดสิบสองฮะหาเลยครับหาเลยอะไรหารลงครับแม่อะไรลงเนี่ยแม่สามเนาะน่าจะลงนะแม่สามนะลงไหมแม่สามก็ไม่ลงนะครับนะอะไรหารลงครับตรงนี้ทุกคนครับมีอะไรหันลงไหมทุกคนเป็นสิบเจ็ดหันลงไหมมีมันมีอะไรหันลงไหมเนี่ยมีสองไหมสองไงสองได้นะสองได้นะเนี่ยสองสี่แปดสองเก้าสิบแปดนะครับสองสามหก 262ต่อไปครับ49กับ36มีไมนะก้ากับ 36. 36ไม่มีแล้วจบแล้วครับ49 36ไม่มีอะไรหารลงตัวนะไม่มีตัวประกอบร่วมกันแล้วก็จับคูณทั้งหมดเลยนะครับก็จับตรงนี้ฮนะ2คูณ49คูณ36คูณเลยนะครับและชีวิตน้องจะไม่ยุ่งยากเลยถ้าน้องเอา 36กับ2คูณกันก่อนนะครับเป็น72เนาะตรงนี้จะเป็น72คูณกับ49่นะครับ9ก้อทด1 97 63ทด1เป็น64ครับ0ูนย์4 28จะฮะ8ปสทด1คุณครูไปคิดเลขเอาเด้อนะคุณครูค,คิดเลขเอานะนะ6บก8เป็น14บวก1เป็น15ทด1ครับ2ทด1เป็น3ฮะได้3528ครับแต่ไม่ได้มีคำตอบเพราะว่ามันมีเศษฮ บอกแล้วข้อนี้แจก,กฟรีดีกว่าจริงไหมแจก,กฟรีดีกว่านะครับก็ตอบ3าม8ันห้าร้อยี่แปดบวกหนึ่งบวกเศษก็ตอบสามพันห้าร้อยยี่สิบเก้าครับตอบช้อยข้อที่สี่ฝนฟับเลยโอเคไหมครับอโอเคนะครับนะจับคูณจับคูณสองตัวค่าแล้วบวกเศษค่าโอเคหารสองแล้วบวกเศษค่าได้หมดได้หมด นะโอเคมากโอเคมากๆนะครับเนาะทุกคนโจทย์ข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะทุกคนฮะข้อนี้ให้แจกฟรีดีกว่านะครับถ้าอยู่ในห้องสอบพี่จะไม่ทําเลยโจทย์ข้อนี้นะครับถือว่าอะไรครับถือว่าดูถูกพวกเราเกินไปจริงปะเทำเนาะทำเนาะเอาคะแนนนะคุณครูครับเอาคะแนนนะฮะไปต่อคุณครูครับไปต่อครับไปต่อข้อที่สิบสองครับอ่าข้อสิบสองไปต่อครับไปต่อคุณครู นี่เดี๋ยวกดหัวใจก่อนอ่าโอเคใครตอบมานะครับพี่อาจจะกดหัวใจไม่ไม่ได้ทุกคนนะคุณครูครับนะก็พยายามตอบเข้ามานะคุณครูพี่ก็นั่งดูอยู่นี่แหละนะครับนะอพวกเราก็มีความรู้กันเยี่ยมมากถือว่าเยี่ยมมากคุณครูครับข้อไหนที่มันใช้ความรู้ไม่เยอะพี่จะไปไวนิดน,นึงนะข้อไหนที่ใช้ความรู้มากขึ้นมานะครับขยับความยากขึ้นมาเนี่ยพี่จะที่บายให้นะครับเพราะเพราะว่าพ,พ,พ,พวกเราเป็นเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะ เราน่าจะมีความรู้อยู่แล้วนะครับน้องอย่าทําลายความเชื่อพี่นะนะอย่าทําลายความเชื่อพี่นะครับน้องทุกคนต้องมีความรู้นะครับนะพี่เชื่ออย่างนั้นนะครับนะอ่ะต่อไปทุกคนครับข้อที่12บสอครับกำหนดให้สามเหลี่ยม ABC โดยที่มุม ABC เท่ากับ120องศามุม BCA เท่ากับ15องศา BC ด้าน BC เท่ากับ10หน่วยแล้วด้าน AC มีค่าเท่ากับข้อใด มาทุกคนคนขีดเส้นใต้คํานี้ครับขีดเส้นใต้คํานี้ครับข้อนี้ใครทําโจทย์ข้อนี้ได้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะเขาบอกเป็นรูปสามเหลี่ยม ABC ครับอ๋อที่พี่วาดรูปก่อนสามเหลี่ยม ABC สมมติเขาไม่ได้อกเป็นสามเหลี่ยมอะไรนะเราก็วาดรูปมั่วๆไปสามเหลี่ยม ABC นะครับแล้วเขาบอกว่ามุม ABC คือ120องศาก็คือมุม B อ่ะ120องศานะ ต่อไปมุม C B C A มุม C สิบห้าองศาแล้วก็ด้าน B C เท่ากับ10หน่วยด้าน B C เท่ากับสิหน่วยคุณครูครับพี่ขอยัุญถามไม่ยากเกินไปนะครับนะมีคนพิมพ์ว่าภาคกอมาคุณครูครับนะภาคกอเมื่อวานนะครับภาคกอพี่ไลฟ์สดไปแล้วเมื่อวานนะครับภาคกอจะเป็นวันอังคาร ภาคขอจะเป็นวันนี้นะครับก็คือวันพุธนะครับนะวันนี้เป็นภาคขอเอกคณิตศาสตร์นะครับคุณครูครับนะใครอย่าหลงเข้ามาเด้อนะหลงเข้ามามันจะมันก็ฟังรู้เรื่องแหละนะครับแต่มันจะไม่ได้เอาไปใช้ในวิชาอื่นเลยนะครับนะทุกคนครับเราได้แบบนี้ออกมาคําถามครับพี่ไม่อยากรบกวนพวกเราเกินไปอะมุมเอกี G ่องศาคุณครูมุมเอกี G ่องศาไม่ยากเกินไปใช่ไหมตรงนี้ซัดไปแล้วร้อยยี่ ตรงนี้เราซัดไปแล้วสิบห้าองศาแสดงว่าซัดไปแล้วหนึ่งร้ยสามสิบห้าองศาชไหมครับแสดงว่าเหลืออีกเท่าไหร่ครับเหลืออีกสี่สิบห้าองศาเออเยี่ยมมากสี่ห้าองศาครับเราก็ได้ตรงนี้มาอ่าโอเคกิติศักดิ์โอเค,ค,อเ,คเยี่ยมมากนะครับคุณครูปัญญากรเยี่ยมมากนะสี่ห้าองศาเนี่ยอันนี้ไม่ไม่รบกวนพวกเราเกินไปเลยจริงไหมฮะพวกเราสามารถหาได้เนาะพี่เยาใหญ่หน่อยอ่าต่อมาครับมุมครบแล้วรู้ด้านหนึ่งแล้ว แล้วไงต่อครอาจารย์คะน้องครับเราอยากหาอะไรครับเราอยากหาด้าน A อีด้าน a อีคือด้านนี้ครับก็คือด้านตรงข้ามมุมบีนะครับนะในทางคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมุมเนี่ยเขาจะใช้ตัวใหญ่ด้านตรงข้ามมุมเขาใช้ตัวเล็กครับเพราะด้านตรงข้ามมุมนีเราใช้ตัว b เล็กนะครับด้านตรงข้ามมุม C ใช้ C เล็กด้านตรงข้ามมุม a จะใช้ a เล็กนะฮะทุกคนครับ ข้อนี้เรารู้สามมุมนะเรารู้สามมุมแต่รู้ด้านเดียววะทําไงอ่ะไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากด้วยเพราะนั้นจะใช้คอสไซนคอสแทนธรรมดาข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดไม่ได้เลยนะครับเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมใดๆทุกคนครับถ้าทุกคนได้ยินคาว่าใดๆเมื่อไหร่นะครับได้ยินคาว่าสามเหลี่ยมใดๆเมื่อไหร่นะครับสิ่งที่คนต้องปี๊ดออกมานะครับออกมาข้างหูเนี่ยนะครับต้องปี๊ดออกมาเลยนะครับข้างหูเนี่ยต้องแทกออกมาเลยนะฮะก็คืออะไรครับ กฎของโคไซน,นะน,น์นะครับและกฎของไซน์นะครับนะลอออฟโคไซน์กับลอออฟไซน์นะครับกฎของคอสกับกฎของไซน์ผู้ภาษาชาวบ้านแล้วกันนะครับนะทุกคนเอากฎของคอสก่อนแล้วกันกฎของคอสเนี่ยถ้าทุกคนตั้งสมการที่มุม A มันจะได้เป็น A กําลังสองเท่ากับ b กําลังสองบวกซีกำลังสองพี่จะสอนเสมอว่ามันคือพีทาโกรัสนะครับนะและก็ลบด้านที่เหลือก็คือ BC แล้วคูณกับค่าฟังก์ชันของ ที่เราจะหาคือคอสเอนะครับนี่คือกฎของคอสครับเนี่ยกฎของคอสนะครับถ้าหามุม B ก็เอา B ขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือบวกกันฮะอย่างงี้ฮะบวกกันฮนะรตรงนี้ก็เป็นลบเอซลบสองลบสองเอซแล้วก็คอสที่เหลือครับคือ B, คอสบีนะฮะนี่คือกฎของไซเอ้อโทษกฎของคอสครับและกฎของไซว่าไงฮะกฎของไซก็คือจะเอา ทรายมุมมุมหนึ่งนะครับมาหารด้วยด้านตรงข้ามของมันนะครับจะเท่ากับทรายมุมมุมหนึ่งหารด้วยความยาวด้านตรงข้ามของมันนะฮะทุกคนชา้าๆครับข้างบนคือกฎของคอสข้างล่างคือกฎของทรายตัวอักษรตัวใหญ่คือมุมตัวอักษรตัวเล็กคือความยาวด้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากฎของทรายเนี่ยมุม A หารด้วยด้าน A เล็กนะมุม B หารด้วย b เล็กนะครับ นี่คือกฎของไซนนะครับกฎของคอสกฎของคอสก็คืออะไรฮะเอาด้านทุกด้านเนี่ยมายกกําลังสองทำเหมือนสเสมือนว่าเป็นพีทาโกรัสนะครับลบกับ2 b c คําถามครับเราจะมีวิธีการเลือกใช้กฎของคอสกับกฎของไซยังไงครับถ้าใครทำโจทย์บ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่ากฎของไซน์กับกฎของคอสเนี่ยมันเลือกใช้ไม่ยากเลยคุณครูมันเลือกใช้ไม่ยากถ้าคุณครูอยากหาด้าน A ใช่ไหมครับ คุณครูต้องรู้ด้าน2ด้านและรู้หนึ่งมุมไปดีนะถ้าจะใช้กฎของคอร์สเนี่ยต้องรู้สองด้านหนึ่งมุมนะแต่ถ้าเป็นกฎของสายเนี่ยรู้เพียงสองมุม1ด้านเนี่ยพอแล้วนะครับหรือรู้สองด้านหนึ่งมุมพอแล้วนะครับทุกคนแล้วพี่ไม่ได้ใจร้ายพวกเราเกินไปใช่ไหมทุกคนจํารูปเมื่อกี้ได้ไหมคุณครูหาได้ตั้งกี่มุมแล้ว คุณครูหาได้ทั้งกี่มุมแล้วคุณครูหาได้ทั้งสามมุมแล้วใช่ปะแล้วคูก็รู้หนึ่งด้านด้วยนะครับเพราะนั้นเพียงพอที่จะใช้กฎของทายได้แล้วครับอ้าวอาจารย์ทำไมไม่ใช้กฎของคอร์สอ่ะกฎของคอร์สต้องรู้ทั้งสองด้านเลยนะคุณครูครับต้องรู้สองด้านเลยซึ่งเรารู้แค่ด้านเดียวเห็นไหมเพราะนั้นตัดกฎของคอร์สออกเราก็เหลือแค่กฎของทรายที่เราจะนั่งมาหากันนะครับนะเพราะนั้นเราจะใช้ทายนะครับกฎของทรายนะ ใครยังไม่แม่นตรงนี้นะครับไปฝึกนะ,ะไปฝึกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหาอะไรครับจะหาด้าน AC ครับที่พี่กาดอกไม่จันตรงนี้ AC ก็คือด้านที่เป็น b ตรงนี้นะรเราจะหาด้านนี้นะเพราะ,ะนั้นเราก็หาเลยครับโดยใช้อะไรครับไซบีก่อนไซบีไซบีตั้งหารด้วย B ช้าๆนะครับใช้กฎของไซช้าๆเลยนะไซบีาหารด้วย b คําถามครับ คำถามอีกอันต้องเป็นทรายแน่นอนนะอีกอันต้องเป็นทรายแน่นอนคุณครูคำถามครับเราจะใช้ทราย c ีไหมคำถามนะเราจะใช้ทราย c ีไหมคําตอบคือพี่ขอุยาตอบเลยนะน้องพิมพ์มาช้าหรือไม่เป็นไรนะครับนะพี่ไม่อยากรอน,นะครับเพราะยังมีหลายข้อนะเอเราจะไม่ใช้สาย c ีเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมุม C ีเลยเพราะอะไรคุณครูครับ เพราะว่าเราไม่รู้ด้าน c นะครับแล้วเราก็ไม่รู้มุมสาย15อ,องศาจริงๆมันก็รู้แหละแต่ชีวิตน้องจะลำบากมากนะครับนะซึ่งมันไม่ควรจะใช้สาย c นะครับเราจะไปใช้มุม a ดีกว่าเพราะอะไรครับ45อ,องศาเรายิ้มได้ครับใช่ไหมเราจะใช้มุม a ดีกว่าครับเพราะน้าจะไปตั้งสาย a หารด้วยด้าน a เพราะด้าน a คุณ,ค,ณคูณรู้นะใช่ไหมครับเราก็เลยเป็นที่มาว่าเราจะใช้สูตรนี้ขึ้นมาใช่ไหม ที่เหลือน้องมีหน้าที่ยัดคําตอบเข้าไปครับใครทําได้แล้วน้องพิมพ์คําตอบมาได้เลยนะพี่อธิบายชา้านนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ความรู้ที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้สอนเรื่องนี้นะครับนะเยี่ยมมากครับใช้มุม A ครับนะอ่านั้นทุกคนเริ่มครับ B ีอ่าเริ่มนะม,ม,มุม B มุม B คือมุมนี้ร้อยี่สิบครับเพราะนั้นเราจะไปนั่งหาทรายร้อยยี่สิบกันพี่พื้นที่ไม่พอแล้ววะเดี๋ยวพี่ย่อตรงนี้หน่อยนะน้องๆนะน้องๆนะไม่ต้องลบนะเดี๋ยวพี่ย่อตรงนี้หน่อยนะครับ เราจะไปหาสาย b ีสาย b คือสายร2 0ครับหารด้วย b b คือด้านที่เราจะหาตรงนี้นะฮะ B คือตรงนี้นะครับต่อไปสายเอส,สาย a ก็คือ4ี่ห้าองศาใส่เข้าไปนะครับหารด้วยมุม A มุม A, มม a. คือ10บฮะเอาละครับได้แล้วได้แล้วทุกคนและพี่ขอถามน้องไม่ยากเกินไปนะตรงนี้นะสายส5้าองศาเท่าไหร่ครับ ไซดส,สิบห้าองศาก็คือรูทสองส่วนสองหรือหนึ่งส่วนรูทสองก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ตรงนี้สิทุกคนครับสายร้อยยี่สิบองศาเนี่ยคุณครูหายยังไงครับเราคงไม่ไปนั่งแบ่งพายแบ่งร้อยแปดสิบแบ่งไปกี่ช่องกี่ช่องไม่เอานะครับนะสายร้อยยี่สิบหายยังไงครับลูกศิษย์พี่ต้องทาไงสายร้อยยี่สิบต้องทําไงฮะตบไปร้อยแปดสิบใช่ไหมอยากได้ร้อยยี่ลบหกสิบนะเห็นไหมฮะใช้เป็น การหมุนไปนะครับหมุนไปร้อยแปดสิบลบออกหกสิบแสดงว่าตกข้อ์ดนที่สองข้อเดนที่สองค่าซายเป็นบวกเราจะได้บวกสายหกสิบองศานี่คือการปลดร้อยยี่นะครับปลดร้อยยี่ปลดแบบนี้นะครับนะเราจะใช้การหมุนครับหมุนให้ครบรอบฮนะเพราะนั้นข้อน,นี้หมุนไปครึ่งรอบลบหกสิบองศาเราจะได้บวกสายหกสิบสายหกสิบเท่าไรรูทสามส่วนสองรูทสามส่วนสองครับนะคำตอบข้อนี้คือรูทสามส่วนสองร้อยยี่นะ โอเคใครยังไม่ได้ตรงไหนคุณครูไปทวนนะครับพี่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นการตะลุยข้อสอบพี่ก็บอกในกลุ่มลับแล้วนะครับนี่เป็นการตะลุยข้อสอบซึ่งในกลุ่มลับปูพื้นฐานกันมาหลายเดือนแล้วนะครับนะต้องบอกว่าตรงเนี้มัน มันไม่สามารถไปสอนได้ทั้งหมดนะคุณครูครับมันเป็นรายละเอียดย่อยยิบย่อยมากๆนะครับว่าทําไมตกข้อดันสองทำไมต้องร้อยแปตั้งทําไมต้องใช้กฎของทรายทำไมไม่ใช้กฎของคอร์สซึ่งพี่อธิบายไปหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นการตะลุยข้อสอบโค้งสุดท้ายแล้วคุณครูครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับนะพี่ก็เอาใจช่วยคุณครูนะสู้ๆครับสูสส้นะอ่ะทุกคนเมื่อกี้เท่าไหร่อรูทสส่วนสตรงนี้ก็ได้รูทสส่วนสองรูทสส่วนสองนะครับ เพื่อไม่ใช้ชีวิตลําบากครับน้องคูณไฟ่ไปหมดเลยนะครับคูณไข่ไปเลยครับตรงนี้คูณขึ้นตรงนี้คูณขึ้นไปเลยนะฮะคูณไข่ตรงนี้เป็น5้ารูทสามนะครับสตัด10บเนาะใน้ารูทสเท่ากับอะไรฮะรูทสส่วนสองบนะครับรูทสส่วนสองบนะคูณ2ขึ้นไปคูณรูทสมานี่นะครับคูณไปนะฮะสลับที่กันปุ๊บปับ๊บคูณเลยอย่างไวตรงนี้จะได้เป็น10บรูทสหารด้วยรูทสเท่ากับ B มีช้อยไหม ไม่มีช้อยครับแล้วก็เอารูทสองคูณทั้งบนคูณทั้งล่างแอบเอารูทสองคูณบนแอบเอารูทสองคูณล่างนะครับข้างล่างก็จะเป็นสองตรงนี้ก็จะไปตัดปับ๊บปั๊บเหลือห้าสองคูณข้างบนก็จะเป็นรูทหกคำตอบข้อนี้จึงเป็นห้ารูทหกครับตอบช้อยข้อไหนห้ารูทหกห้ารูทหกตอบช้อยข้อที่สามครับคุณครูครับเยี่ยมมากเลยเห็นไหมฮะ ความรู้เรื่องกฎของไซน์กฎของคอสต้องเป็นนะครับการหาค่าของมุมครับไซน์คอสแทนต้องเป็นนะครับนะตรงนี้อต่อไปครับต่อไปต่อไปต่อไปนะต่อไปนะคุณครูครับเรายังไม่พอครับไปกันต่อคุณครูครับไปกันต่อเรื่องนี้ออกยอดยิตดเลยครับใครจะสอบกี่รอบกี่รอบก็ตามต้องเจอครับเรื่องพวกนี้นะแคลคูลัสครับมาคุณครูครับแคลคูลัสครับข้อที่สิบสาม กำหนดให้ f x เป็นฟังก์ชันพหุนามโดยที่ f 0ูเท่ากับ2ถ้า g x เท่ากับ 3x คูณกับ f ดิ x และอินทิเกรตของ g x dx เท่ากับ 2x กํลัง3ลบ 3x กํลัง2บวก c แล้ว f 2มีค่าเท่ากับข้อใดทนอ่านโจทย์เสร็จปั๊บสรุปว่าโจทย์มันถามอะไรกูเนี่ยนะทุกคน ใจเย็นครับคุณครูครับหายใจลึกๆครับหายใจลึกๆนะคุณครูดูครับว่าอะไรเป็นประโยชน์กับเราบ้างนะครับนะเมื่อคนอ่านโจทย์ปั๊บไม่เป็นประโยชน์กับกูสักอันเลยนะทุกคนทุกคนใจเย็นๆครับค,คุณครูครับดูโจทย์แล้วใจเย็นๆนะหายใจลึกๆว่าเราจะทําอะไรได้บ้างกับโจทย์นะครับทุกคนครับอันดับแรกโจทย์ให้ f ศูนย์เท่ากับสองเอ้ยถ้าฉันมี fx เนี่ยแทนศูนย์เข้าไปจะเท่ากับสองได้แต่เรามี fx ยัง ยังเราไม่มี f x นะครับเรามี f ดิ x ยังใช้ไม่ได้นะครับนะต่อไแเรามี g x ครับเขาหนดฟังก์ชัน g x มาให้คือ 3x คูณกับ f ดิ x นะเรื่องพวกนี้ต้องใช้ประสบการณ์นะครับน้องถ้าใครประสบการณ์ถึงถึงอ่านโจทย์เสร็จข้ามครับผมตีตายเลยนะครับอ่านโจทย์เสร็จข้ามครับเดี๋ยวพอพี่เฉลยนะน้องจะบอกว่าง่ายมากคุณครูนะแจ้นเย็นนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ครับคุณครูครับทุกคนเห็นตัวนี้ไหมทุกคนครับนี่ฮะ อะไรเนี่ยคุณครูอะไรเนี่ยก็อินทิเกรตไงก็อินทิเกรตไงคุณครูครับพี่ไม่ถามยากพวกเราเกินไปที่พี่ขีดเส้นใต้ข้างบนนะฮะข้างบนคือ g ีเอ็กใช่ไหมครับคือ g ีเฉยเฉยใช่ป่ะมันก็อจีเฉยๆแล้วก็จีเฉยๆนั่นแหละจีเฉยๆแต่ข้างล่างมันคือจีอินทิเกรตใช่ไหมครับมันมีอินทิเกรตจีอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นทุกคนจะให้มันเป็นจีได้ทําไงครับเรามีอินทิเกรตอยู่ครับ อยากให้มันเป็นจีได้ทําไมฮะเทคดิฟตลอดสมการเลยคุณครูครับนี่มันขึ้นอยู่ประสบการณ์นะพี่ถึงบอกไงครับน้องนักฟุตบอลระดับโลกจะต้องมีโค้ดเลยครับนับภาษาอะไรกัารติวสอบครับน้องแล้วเอกคณิตศาสตร์เรามาอ่านกันวันสองวันพอไหมละ่ะมาอ่านกันเดือนสองเดือนพอไหมละ่ะมันต้องอาศัยคนที่มีประสบการณ์มาบอกพวกเราครับเราจะรู้ได้ไงต้องดิฟเห็นไหมคน้ทนี้ต้องเทคดิฟตลอดสมการเลยที่พี่กาดอกไม้จันทร์สดอกตรงนั้นอนะเทคดิฟตลอดสมการเลยครับนะเพราะนั้นอินทิเกตตรงเนี้ย อินทิเกรตนะพอเราเทคดิฟเข้าไปเนี่ยมันหายนะครับนะเราจะเหลือแค่ g x อย่างเดียวนะครับนะนี่คือฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาคุณครูฝั่งขวามันคือฟังก์ชันพหุนามปกติคุณครูดิฟปกติได้เลยครับ 2x กำลัง3ดิฟเป็น 6x กำลัง2ลบ 3x กำลัง2ดิฟเป็น 6x4 ค่าของที่หายไปนะนี่ไงเห็นไหม g x โผล่มาแล้วคุณครูครับเดี๋ยวคุณครูครับตรงไหนเป็น g x แทนด้วย สม f d ิ x นะครับสาม f d ิ x ไปแทนที่ g x ครับมีนคนบอกเดียวอาจารย์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอาจารย์เคลียให้หนูเข้าใจก่อนทําไมเมื่อกี้อาจารย์ไม่แทนเข้าไปเลยครับคุณครูสงสัยเหมือนพี่ไหมคุณครูสงสัยเหมือนพี่ไหมบางทีพี่ก็สงสัยตัวเองครับนะไม่ต้องสงสัยนะครับตตออออบบหนน่ยยได้ไมนนทุกคน ทำไมเราไม่แทนเข้าไปเลยละครับเมื่อกี้ทำไมต้องดิฟก่อนคุณครูครับเราแทนเข้าไปเลยไม่ได้เพราะฟังก์ชัน g x เนี่ยมันเป็นอะไรครับอ่าเดี๋ยวพี่ซูมให้ดูครับมันเป็นอินทิเกรตแบบนี้ใช่ไหมฮะ g x มันคือ3 x แล้วก็คูณกับ f ดิฟ x d x คุณครูครับถ้าคุณครูแทนไปเลยเนี่ยชีวิตคุณครูจะยุ่งยากมากเพราะว่าตัวนี้มันคือผลคูณนะครับ อาจารย์แล้วอินทิเกรตกระจายผลคูณไม่ได้เหรอตีตายเลยนะครับคุณครับไม่มีสมบัตินะอันนั้นคือสมบัติของลิมิตลิมิตแจก,กแจงในทุกที่นะครับดิฟแบบผลคูณทําได้นะครับแต่อันนี้อินทิเกรตไม่มีลิเกรตผลคูณนะครับนะบนะน้องไม่ต้องนั่งไปหาบายพาสไปนั่งทำอะไรยุ่งยากไปหมดนะครับชีวิตถึงทําไม่ได้ไงชีวิตถึงทําไม่ได้ถ้าน้องแทนแบบนี้ทําไม่ได้เราจึงต้องเทคดิฟก่อนนี่คือที่มาครับนะฮะน้องต้องเข้าใจที่มาว่าทําไมถึงไม่แทนเลยในเมื่อเรามี g x อยู่นี่จริงไหม ครูต้องสงสัยนะบางทีพี่ก็สงสัยตัวเองเห็นไหมฮะเพราะนั้นน้องต้องหัดสงสัยรับเอ๊ะทำไมไม่แทนเลยล่ะอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นข้อนี้อย่าเพิ่งแทนดิฟก่อนนะครับอ่าดิฟก่อนอ่าเดี๋ยวพี่ย้อนกลับไปดิฟตรงนี้ก่อนกลับไปดิฟอ่าดิฟเสร็จแล้วครับดิฟเสร็จน้องก็แทนเลยครับนะตรงไหนเป็น g ีแทนด้วย 3x คูณกับ f ดิฟเนะครับเท่ากับ 6x กําลังสองลบ 6x ทุกคนเห็นตรงนี้คันไม้คันมืออะไรไหม สามเอ็กมันคูณอยู่จับมันหารตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นดิฟเอฟดิฟเอ็กเอาสามเอ็กไปหารตลอดครับทุกคนจะได้เป็นสองเอ็กลบกับสองะสองเอ็กลบสองครับได้แล้วเอฟดิฟเอ็กคุณครูถึงขั้นนี้คงไม่ต้องสอนกันแล้วเนาะคุณครูครับเรามี f 0ฟศูนย์เท่ากับสองใช่ไหมแต่ทุกคนมี f, ดิฟเอ็กอยู่นะครับทำไงฮะเทคอินทิเกรตเข้าทั้งสองข้างทุกคนจะได้เป็น f x เท่ากับเท่าไหร่ เทอินทิเกรตเข้าไปทุกคนเรียบเรียงสมองดีๆนะอินทิเกรตมั่งดิฟมั่งอย่ามาปนกันนะบางคนเอาดิฟไปอินทิเกรตอินทิเกรตไปดิฟนะครับนะมีความสามารถ swap รนะสวอ,นะนะนะอปได้นะครับนะสลับที่ได้ไม่เอานะคุณครับนะนะต้องดิฟได้นะครับนะคุณครูดิฟได้อินทิเกรตได้อินทิเกรต 2x ก็เป็น2ตัด2เป็น x กาลัง2นะฮะลบ 2x บวก c อย่าลืมบวก c เดี๋ยวพี่ย่อตรงนี้หน่อยพื้นที่พี่จะไม่พอพื้นที่พี่จะไม่พอนะนี่นะ คุณครูใครมีกระดาษอยู่แล้วคุณครูไม่ต้องลบตามพี่นะไม่ต้องย่อตามพี่นะครับนะทุกคนได้ fx มาแล้วครับทุกคนครับโอ้โหอยากร้องไห้ f ศูนย์เท่ากับสองตรงไหนเป็น x แทนด้วยศูนย์ครับ f ศู 2. นย์เท่ากับสองนะฮะเพราะนั้นตรงไหนเป็น x แทนด้วยศูนย์แทนศูนย์ศูนย์ศูนย์หมดไปหมดข้างขวาจะเหลือ c ตัวเดียวนะครับ f ศูนย์เท่ากับสองเพราะฉะนั้น c เป็นสอง c เป็นสอง อ่ามีคนเริ่มตอบมาแล้วนะทุกคนเออพี่ลืมบอกเลยนะครับนะในกลุ่มลับอ่าหน้าเพจ Facebook นะครับน้องดูนะครับว่าเพื่อนตอบกันมาหรือยังน้องไม่ต้องจับเวลาตัวเองครับเพื่อนตอบมาหรือยังถ้าเรากําลังนั่งทําอยู่แล้วเพื่อนตอบมาแล้วเนี่ยนะน้องไม่ต้องเสียใจแต่น้องต้องประเมินตัวเองว่าเฮ้ยฉันทําไม่ทันค่าเฉลี่ยนะนะครับ เพราะคนที่มานั่งฟังอยู่ตอนนี้เป็นเอกณิสตร์ทั้งหมดครับนั่นคือคู่แข่งโดยตรงของน้องเลยครับน้องจะประเมินว่าน้องทําทันไม่ทันน้องดูจากคู่แข่งน้องครับคือเขาจะถูกหรือผิดเขาไม่รู้นะแต่เขาตอบมาแล้วครับน้องต้องพึงระลึกแล้วว่าเฮ้ยเรายังมีวิธีการที่เรายังไม่ทันเพื่อนเรายังไม่ทันเพื่อนตรงไหนนะฮะทำไมลูกศิษย์พี่ทําข้อสอบทันนะครับทําไมคนอื่นทําข้อสอบไม่ทัน นี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างนะครับน้องดูได้เลยน้องไม่ต้องไปหาดูที่ไหนดูในนี้แหละในคอมเมนต์นี่แหละนะครับถ้าเพื่อนตอบมาแล้วนะครับแลวน้องไม่ต้องดูพี่เพราะพี่พูดเยอะนิดหนึ่งนะครับนะฮะอ่านน้องในสี่เป็นสองเพราะฉะนั้นคุณครูครับ f x ของคุณครูจะมีหน้าตาเป็นยังไงครับ x กาลังสองลบสอง x แล้วก็บวกสองโจทย์ถามอะไรอยากร้องไห้นี่โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถาม f สองครับ ก็แทน2เข้าไปครับใช่ไหมครเราก็จะเป็นอะไรครับสองกำลังสองได้สี่ลบสี่บวกสองคำตอบข้อนี้คือสองครับทุกคนครับตอบสองะตอบจอยข้อที่สี่ครับอย่าคิดเลขผิดอย่างเดียวนะครับนะโอเคคุณครูเยี่ยมมากครับใครตอบสี่มาเยี่ยมเลยนะครับนะไปต่อครับไปต่อฮะข้อที่สิบสามครับตะลุยโจทย์แบบนี้พอเข้าใจขึ้นไหมคุณครูครับ พอเข้าใจพอได้แอคทีฟตัวเองขึ้นมาไหมครับนะจากที่เราบางทีเราลังเครียดกับเรื่องการสมัครสอบอยู่เนี่ยนะครับเอกคณิตศาสตร์น้องไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องเครียดขออย่างเดียวสอบให้ผ่านนะครัและเอกคณิตศาสไม่ต้องเครียดครับนะไม่ต้องเครียดว่าจะสอบได้ไหมนะ ไม่ต้องเครียดว่าจะเรียกบรรจุไหมเครียดอย่างเดียวว่าจะสอบได้ไหมนะฮะสอบได้ไหมแค่นั้นเองครับเป็นเอกที่ขาดแคลนมากๆนะครับนะฮะขาดแคลนคนที่สอบบรรจุได้ครับนะสอบได้ทีถึงสี่สิบคนห้าสิบคนนะบางทีนะครับบางเอกเออบางบางจังหวัดสอบได้เก้าสิบคนนะเรียกรอบเดียวหมดอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะนั้นเอกเรานี่ขาดแคลนมากนะคุณบดูครับนะขาดแคลนไม่เหมือนเอกอื่นเใช่ไหมเอกอื่นบางทีขาดแคลนครับขาดแคลนโรงเรียนจะบรรจุฮะ ไม่มีที่บรรจุแล้วนะครับนะเออเอกนิสสั์ดีนะครับดีนะครับแต่ไม่ดีอย่างเดียวนะต้องสอบวิชาเอกกันแหละนะครับนะอ่าไปต่อคุณครูครับไปต่อฮะต่อไปข้อที่สิบสี่ยังไหวอยู่ไหมคุณครูครับกดหัวใจมาให้จันดูหน่อยดิเอออย่างเงียบนะคุณครูครับอ่อันไหนเข้าใจกดหัวใจหน่อยคุณครูครับนะให้ดูว่ายังอยู่นะเออกดมากดมาโอเคยังอยู่ยังอยู่นะคุณครูครับอ่ายังอยู่นะยังอยู่นะ จริงๆเปิดเพลงเนี้ยนะครับก็นึกถึงสมัยเมื่อก่อนนะทุกคนต้องใส่แว่นนี้เนี่ยสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเปิดเพลงเนี้ยคุณครูครับเนี่ยต้องเปิดเน,ดน,น,น,ดน,นี่ยอเห็นไหมมาทุกคนครับข้อที่สิบสี่ครับไปต่อข้อสิบสี่พอดีว่าแสงแฟลชมันแสบตาครับคุณครูครับนะเราต้องใส่เพื่อหลบสายตาหน่อยคุณครับนะข้อสิบสี่ วงกลมที่มีจุดศูนย์กลางมืดว่นะนึกว่าใครปิดไฟนะวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ลบสอนะครับตัดกับเส้นตรง x บวกสาม y บวกสิเท่ากับศที่สองจุดนะถ้าขอดที่เกิดจากการตัดของเส้นตรงที่2จุดจุด2จุดนี้มีความยาวหหน่วยนะครับแล้วรัศมีของวงกลมนี้เท่ากับเท่าไหร่ครูขีดเส้นใต้ครับ ขีดเส้นใต้ฮะวงกลมฮะตัดกับเส้นตรงฮะทุกคนวงกลมตัดเส้นตรงเนี่ยมันตัดได้สองแบบครับคือตัดหนึ่งจุดกับตัดสองจุดถ้าตัดหนึ่งจุดเนี่ยแสดงว่าจะพูดถึงความชันใช่ไหมครับเนี่ยถ้ามันตัดหนึ่งจุดนะถ้าถ้ามันตัดจุดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นสัมผัสใช่ไหมถ้ามันตัดจุดหนึ่งเรียกว่าเส้นสัมผัสนะครับนะข้อนั้นก็จะไปพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพวกเส้นตรงการหาระยะทางระหว่างจุดกับเส้นพวกนี้นะครับนะแต่ข้อเนี้ย เขาพูดถึงอะไรครับตัด2จุดครับครูครับตัด2จุดมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับวงกลมตัดกับเส้นตรง2จุดเนี่ยมันจะตัด2จุดแบบนี้ฟุบเห็นไ,ไหมฮะตัด2จุดแล้วมันจะเกิดความยาวขอดขึ้นมานะฮะเขาบอกความยาวขอดเนี่ยยาว6หน่วยนะครับเดี๋ยวพี่ขอวาดรูปให้ใหญ่หน่อยเผื่อบางคนอาจจะไม่เห็นภาพนะครับนี่ฮะตัดอย่างนี้นะพี่ลากแนวนอนให้ดูนะครับตัดอย่างนี้นะเนี่ยฮะเขาบอกความยาวขอด6หน่วยและมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ลบสองสี่นะครับ ทุกคนพี่วาดถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณครูครับวาดถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยทุกคนเราต้องหาเส้นอะไรฮะเขาถามรัศมีครับแต่เราจะรู้เส้นอะไรก่อนครับทุกคนครับเส้นที่ลากจากจุดข้างบนนั่นคือจุดศูนย์กลางมาตั้งฉากกับฐานตรงนี้ก็คือความยาวขอดตรงนี้นะครับมันจะแบ่งครึ่งขอดเสมอนะเพราะนั้นจากขอดที่มันยาวหกมันจะเหลือสามกับสาม มืคนถามทําไปทไําไมคะอาจารย์คะทุกคนไอ้ที่มันนอนอยู่เนี่ยมันคือสมการเส้นตรง x บวก 3y บวก10เท่ากับ0ใช่ไหมใช่มันคือเส้นตรง x บวก 3y บวก10เท่ากับ0นะเส้นตรงนี้นะครับเราสามารถหาระยะทางระหว่างจุดนี้กับเส้นตรงนี้ได้นะครับนะเราสามารถหาระยะทางได้แน่นอนคุณครูฮัลโหลหายยังไง ระยะตั้งฉากก็คือระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองนะครับระหว่างจุดกับเส้นทุกคนทวนนิดนึงระยะทางระหว่างจุด2จุดก็คือจุด2จุดเดลต้า x บวกเดลต้า y ยนะครับยกกาลังสบวกกันถอนดรูนะจุดกับจุดระยะทางระหว่างเส้นกับเส้นเอาดีลบกันนะฮะเอาค่า C ดีข้างหลังอะ c ลบกันหารด้วยพีทาโกรัส ระยะทางระหว่างจุดกับเส้นทำไงครับก็เอาเส้นมาตั้ง ax บวก by บวก c หารด้วยสแควรูทของพีทาโกรัสนะครับเนี่ยพีทองแบบเนี้นะครับนะเราต้องท่องให้เป็นนะจุดกับจุดเส้นกับเส้นจุดกับเส้นนี่ระยะทางที่มันจะออกข้อสอบนะครับจุดกับจุดนะครับจุดกับเส้นเส้นกับเส้นนะครับทำไงต่อครับ มันจุดกับเส้นเราเ,าเส้นตรงมาตั้งแล้วเราก็เอาจุดไปแทนนะ x หนึ่ง y หนึ่งตรงนี้เอาไปแทนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เรากําลังพูดอะไรครับเมื่อกี้พี่ทวนให้แบบแตะๆนะครับน้องๆน,น้องต้องไปทวนนะใครที่ลืมแบบนั่งฟังพี่แล้วลืมนะครับไม่แปลกนะครับน้องเป็นเรื่องที่ลืมเนี่ยไม่แปลกครับนะแต่น้องต้องฟังไปแล้วเออเราต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมอีกเยอะนะครับนะตอนนี้ยังมีเวลาคุณครูนะไม่ใช่มาดูแล้วแบบโอ้ทำไมเพื่อนเขาเก่งจังน้องไม่ต้องดูใครนะครับนะเราฝึกฝึก แค่ดูว่าเราทำทันเพื่อนไหมแค่นั้นเองนะครับเราต้องฝึกนะทุกคนจุดครับตรงนี้ก็เปรียบเสมือน x 1น 1. ึ่ง y หน่าเอา x 1ไว่1 y 1ตรงนี้ก็เปรียบเสมือน ax บวก by บวก c เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นในการหา distance นะครับระยะทางระหว่างจุดกับเส้นเราก็เอาเส้นตรงมาตั้งแล้วใส่ absolute ไว้ a ของเราคืออ่1ใช่ไหมเนี่ย1 x แทน x เป็นลบ2เข้าไปนะครับ บวกกับ b ของเราเป็น3นะฮะแทน x เป็น4เข้าไปแทน x เป็น4เข้าไปพื้นที่ไม่พอแล้วเป็น4เข้าไปนะครับต่อไปแล้วบวกกับ c c คือ10ครับแล้วใส่ absolute ไว้นะครับนะนี่คือระยะทางนะครับแล้วหารด้วยหารด้วย,หา,วยหารด้วยพีทาโกรัสครับเยี่ยมมากเลยน้อง น้องอูใช่ไหมน้องอูน้องอูอ่าน้อง o. อูอ,งอ่าหายลบลบไปแล้วเดีย๋ยวเพิ่งลบอ๋อลบไปไหนอ่ะอาจารย์อ่านเว็บหายไปเลยนะไม่รู้ตอบข้อไหนด้วยอ่านไม่ทันนะครับนะ,ะกำลังจะบอกว่าเยี่ยมเลยอุตสาห์อตอบมานะครับนะออโอเคนี่นี่ตอบมาแล้วตอบมาแล้วนะรหรือเครื่องพี่มันไม่ค่อยดีวะเนี่ยนะ, <c oughs> อะตอบเจ็ดหน่วยค่ะไม่รู้ถูกหรือเปล่านะน้องๆไม่รู้ถูกหรือเปล่านะน้องพิมพ์คําตอบมาไว้ก่อนนะครับนะโอเคสิริศักดิ์ตอบเจ็ดหน่วยปะครับนะพิมพ์คําตอบมาได้เลยคุณครูนะ หารด้วยพีทาโกรัสครับพีทาโกรัสคือตรงนี้คือ1ฮะก็เป็น1กําลังสได้1บวกสามกำลัสองได้9บวกกับเป็นรูทสิบฮะรูทตรงนี้พีทาโกรัสนะครับนะออจำอย่าให้เปืองสมองนะครับนะทุกคนคิดเลขครับตรงนี้ลบสองลบสองสลบสบวกสิเป็นสิบเนาะสิ 10, บบเป็นยี่สครับพนะนั้ข้างบนได้ยีครับยี 20, ่สิ โอ้ถ้าไม่ลำบากเกินไปเอารูสิบคูณบนล่างครับจะได้เป็น2องรูสิบตรงนี้ได้2องรูสิบสรูสิบครับเพราะฉะนั้นคุณครูครับ Distance ต,ตัวนี้ที่เกิดขึ้นก็คือระยะทางจากจุดศูนย์กลาง HK ไปยังเส้นตรงที่เราพูดถึงนะครับก็คือ2องรูสิบนะครับยูฮูทุกคนครับฮ e ลโหลฮ l ลโลตรงนี้คือ3ตรงนี้คือมุมฉาก ตรงนี้คือสองรูทสิบโอ้ทุกคนครับโจ์ถามอะไรนะรัศมีตรงนี้ไงฮะเราสามารถหารัศมีตรงนี้ได้โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้เลยนะครับแล้วตรงนี้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากด้วยพี่สอนว่าไงนะทฤษฎีบทพีทาโกรัสหาด้านที่ใหญ่ที่สุดจับด้านที่เหลือกําลังสองแล้วจับบวกกันทุกคนครับกําลังสองเริ่มครับสามกำลังสองได้เก้าครับตรงนี้กําลังสองครับสองสองสี่ รู้สิบกำลังสองได้สิบคูณสิเป็น40 40ิบวกเเป็น49่เ้ตอนรูดเป็นเจ็ดนะพีธทกโกลัสอ่ะเยี่ยมมากเลยโอเคเพราะนั้นรัศมีข้อนี้ตอบ7ครับและพี่เชื่อว่าถ้าน้องไม่มานั่งพูดแบบพี่นะไม่มานั่งพูดน้ำลาย ท่วมปากไปพี่เนี่ยน้องน่าจะทําได้ตั้งนานแล้วจริงไหมครับน้องนะพี่อธิบายเพราะว่าอยากให้คนที่เขาไม่ได้สอนเรื่องนี้นะครับนะไม่ได้เจอเรื่องนี้บ่อยๆมากนักอะไรพวกนี้นะครับเขาจะได้เข้าใจว่าอ๋อเฮ้ยระยะทางตรงนี้มันคือระยะทางระหว่างจุดกับเส้นนะนะครับนะเพราะนั้นคนที่ทําได้ถือว่าเยี่ยมมากนะครับคนที่ทําไม่ได้ไม่เป็นไรคุณครูครับฝึกฝนกันได้ความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวครับครูครับนะพี่บอกรู้สิทธิ์เสมอครับการทําพวกนี้เนี่ยมันต้องอาศัยประสบการณ์นะครับต้องอาศัยการฝึกฝน นะทุกคนสู้สูต่อไปไปต่อครับไปต่อใครพิมพ์เรื่องคอร์สเข้ามาน้องพิมพ์ในช่องแช nice. งทเอานะครับนะคอมเมนต์พี่ยังไม่อยากมาพูดไข่ของตรงนี้นะครับเพราะพี่ขึ้นไข่ของตรงนี้อยู่แล้วนะครับน้องนะเพราะนั้นเรื่องการไข่ของพี่เอาไว้ที่หลังนะครับน้องเอาไปทักในคอมเมนต์เอาไปทักในช่องแชทเอามีทีมงานคอยตอบอยู่นะครับนะตรงนี้พี่อยากให้มีเฉพาะแค่ความรู้นะครับเป็นความรู้เน้นเน้นเนื very, ้อเนื้อนะครับนะอ่ะต่อไปคุณครูครับไปต่อนะข้อที่สิบห้า ผลบวกคำตอบทั้งหมดของสมาการล็อกค่าสมบูรณ์สองเอลบห้าฐานสองเท่ากับสามคือข้อใดทุกคนครับพี่ขอจะซูมให้ชัดๆหน่อยได้ไหมแก้สมาการล็อกครับทำยังไงคุณครูโอ้เจอแล้วพี่ร้องไห้ได้เลยนะครับซึ้งจัดเจอทุกปีครับการแก้สมาการล็อกฮะเจอทุกปีเจอล็อกตัดล็อกฮะเห็นไหมตรงนี้ไปเสียบครับ ใช่ไหมทำยังไงถึงทําอย่างนี้ได้โอ้พี่เคยสอนไปหมดแล้วนะครับเจอล็อกตัดล็อกครับไปเสียบครับจะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ 2x-5 ลบ5ครับเท่ากับ2ไปเสียบ3มันจะกลายเป็น2อกลังสแล้วถ้าใครไวพอนะ2กํกลังสมันก็คือ8นะครับอย่าตอบ6นะ8ครับใช่หไหมแล้วทุกคนฮนะจากสมการล็อกที่หน้าตาหน้าเกียดเหมือนไม่น่าทําเลยเนี่ยสุดท้ายทุกคนเหลือสมการค่าสมบูรณ์เฉยๆทุกคน พี่ไม่ถามยากไปสม,สมการค่าสมบ,บูรณ์แก้อย่างไงครับเจอค่าสมบ,บูรณ์จะต้องทำไมเสมอปลดเสมอเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้เป็น 2x ลบ5เท่ากับลบ8กับ8ใช่ไม่ 8, ใช่ต้องได้มา2ค่าเออโอเคนะครับนะเห็นไหมทุกคนเราดูค่าเฉลี่ยทุกคนถ้าใครพิมพ์มาเนี่ยจะมีคนอื่นพิมพ์มาตลอดแสดงว่ามันจะเป็นค่าเฉลี่ยครับนะค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่ที่เขาทำข,ารรข้อสอบในหนึ่งข้อนะ เอกณิสสร์ต้องจับเวลาในการทําข้อสอบนะครับนะดูจากคอมเมนต์ได้เลยคุณครูครับดูจากคอมเมนต์ได้เลยนะถ้าคอมเมนต์เริ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วเรายังทําไม่เสร็จเนี่ยเราต้องไปปร,ปรับปรุงตัวเองแล้วนะครับแต่ไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องเครียดเราทําปรับปรุงตัวเองฝึกฝนให้มากนะคุณครูครับต่อไปครับย้าย5าไปบวกครับจะได้เป็น 2x เกท่ากับลบสกับ13ฮะย้าย2ไปหารเพราะฉะนั้น x จะเท่ากับลบสส่วนสกับ13สส่วนสอง โจไม่ได้ถาม x ตอบเท่าไหร่โจถามผลบวกคําตอบเราก็เอาลบสามบวกกับสิบสามเป็นสิบครับสองไปตัดสิบเป็นห้าเนาะคําตอบข้อนี้คือห้าครับเยี่ยมมากนะหเห็นแค่หางตาเนี่ยตอบได้เลยคุณค,ณครับนะะความรู้มันต้องวิ่งมาแถวแถวหูตรงนี้นะครับนะผ่านสมองผ่านหูผ่านใบหูตรงนี้นะครับนะเออมันต้องวิ่งมาปี๊ดปั๊บลงหัวเลยนะครับนะอไปตอคุณครับไปตอคุณครูเยี่ยมมากเลยค,ครับอืไปตอบสบายข้อที่สิบหกครับ ข้อ16ข้อ16มาต่อนะต่อนะคุณครูครับอ่าโอเคเข้าใจกดไลค์มานะครับนะโอเคกดหัวใจมานะครับนะกดมาเรื่อยๆครับเพราะว่าพี่บางทีพี่ถามคำถามไปเนี่ยน้องอาจจะตอบไม่ไม่ทันหรอกเพราะต้องพิมพ์ใช่ไหมเออแต่มันดีเลยกันเนี้ยน้องถ้าเข้าใจกดหัวใจไว้นะครับนะต่อไปทุกคนข้อที่16ครับจำนวนเต็ม x ที่สอดคล้องกับอสมการนี้มีทั้งหมดกี่จํานวน x ลบ0 0คูณกับ x กําลัง2คูณกับ x บวก99น้อยกว่า0มีทั้งหมดกี่จำนวนทุกคนครับข้อนี้ใครประสบการณ์ถึงถึงนะไม่ต้องทดได้เลยนะทุกคนครับข้อนี้ใครประสบการณ์ถึงถึงเนี่ยไม่ต้องแตะไม่ต้องแตะกระดาษได้เลยนะครับค,คุณครูครับ x กําลัง2ตัวเนี้ยคุณครูสามารถเอา x กําลังสองหารตลอดได้เลยนะครับแต่ทุกคนจะจับ x กําลัง2หารตลอดได้เนี่ย คุณครูต้องรู้ว่า x ของเราเนี่ยต้องไม่เท่ากับศูนย์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณครูต้องรู้นะครับ x ของเราต้องไม่เท่ากับศูนย์นะเพราะเท่ากับศูนย์เกิดอะไรขึ้นทําไม x ห้าเป็นศูนย์นะถ้า x เป็นศูนย์เกิดอะไรขึ้นครับสมการนี้จะเป็นศูนย์น้อยกว่าศูนย์ครับซึ่งมันจะกลายเป็นเท็จทันทีเห็นไหมเพราะนั้น x ของเราห้าเป็นศูนย์ครับพอ x ของเราห้าเป็นศูนย์เสร็จแล้วเนี่ยคุณครูครับเราจะจับ x กําลังสองหารตลอดได้เลยครับ นะเพราะเอกกำลังสองมันเป็นบวกอยู่แล้วนี่ใช่ไหมแล้วเอกมันไม่เอกมันไม่เป็นศูนย์แน่นอนแสดงว่าน้องจับหารกำลังสองตลอดเราจะเหลือเป็นเอกลบหนึ่งร้อยนะครับคูณกับเอกบวกเก้าสิบเก้าแล้วก็มีค่าน้อยกว่าศูนย์แล้วก็ไปลงเส้นจํานวนได้เลยนะครับนะข้อสอบข้อนี้สอบรับใบประกอบค่ะถูกต้องเลยนะครับถูกต้องเลยนะ้น้องป๊อปปี้นะเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากนะข้อสอบรับใบประกอบครับนะ ไม่ต้องข้อนี้หรอกข้อที่ทํามาทั้งหมดเลยนะครับสอบรับใบประกอบทั้งหมดเลยนะออพี่เอามาให้พวกเราฝึกทํานะครับทุกคนทําไงต่อครับพอถึงตรงนี้เสร็จลากเส้นจํานวนเลยนะเขียนค่าวิกฤตเลยค่าวิกฤตมีลบเก้าเก้านะครับมีลบหนึ่งร้อยอโทษมีหนึ่งร้อยและอย่าลืมอย่าลืมอะไรอย่าลืมศูนย์นะครับอย่าลืมศูนย์นะเห็นไหมครับห้ามลืมเลยนะศูนย์ตรงนี้นะครับนะเพราะนั้น พอเราแทนเข้าไปเนี่ยเราจะได้เป็นอะไรครับบวกลบบวกแล้วเราอย่าลืมศูนย์ครับคาตอบเราจะวิ่งอยู่ในช่วงนี้ครับถ้าใครทําพลาดเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแต่เราอย่าลืมว่าเเราต้องไม่เป็นศูนย์ด้วยนะครับมันจะเป็นช่วงนี้ขึ้นมาครับนี่ฮะไม่รวมศูนย์ครับเห็นไหมเเป็นทั้งหมดทุกตัวแต่ไม่รวมศูนย์คําคำตอบเราก็จะเป็นตั้งแต่หนึ่งหนึ่งจนถึง ลบหนนะจนถึงลบเก99ไม่เอานะคุณครู99ไม่เอานะฮะแล้วก็จะเป็น1จนถึง99เนะครับเป็น1จนถึง99ทุกคนช้าๆ้าหนอโทษลบหถึง98มีทั้งหมด98ตัวนะครับหถึงเกมันไม่เอา100นะไม่เอา100นะหนึ่งรนะหถึงเกมี99ตัวคำตอบว่าจะเป็น98้าบวกเก ดีข้อนี้มีเกือบทุกช้อยแล้วนะครับนะขาดแค่200ร้อยช้อยข้อเดียวนะครับนะตอบร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าแปดร้อยเก้าเทุกครบทุกช้อยแล้วคุณครูครับครบทุกช้อยแล้วนะครับนะคำตอบข้อนี้คือ98้ดบวก9 9้านะครับตอบหนึ่งร้ย้าสเจดนะครับตอบหนึ่งร้อยเกบเางคนบอกโอ้โหวิธีการนี้มันพลาดง่ายอาจารย์น้องครับถ้าใครคิดว่าวิธีการนี้มันพลาดง่ายทุกคนครับน้องติวกับพี่แล้วเนี่ยน้องไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับ น้องทําแบบนี้ครับทําเหมือนที่เราเคยทําครับทุกคนถ้าใครคิดว่าวิธีการนี้มันงงนะครับนะน้องก็แยก x ว่าเป็นตัวหนึ่งแยก x เป็นตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็น x บวก99นะครับน้อยกว่า100ไม่ต้องหารหินไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นเลยคุณครูครับไม่ต้องเอา x กําลัง2หารตลอดไม่ต้องครับคุณครูมีหน้าที่ทําแบบนี้แค่นี้ครับมีหน้าที่ทําแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นจับแต่ละวงเล็บไปหาค่าวิกฤตมันก็จะเป็นอะไรฮะ100 ลบเก้ศศศูนย์มี2ตัวเราก็จะได้เป็นลบเกศศแล้วก็หนึ่งร้อยเออมเเออมีอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอใช่ครับแล้วทำไงต่อใส่บวกลบบวกลบแล้วก็บวกคุณค,ครูน้อยกว่าคือวงกลมอะไรน้อยกว่าคือวงกลมโปร่งอย่างนี้นะฮะ น้อยกว่าคือวงกมลมโปร่งอย่างนี้นะน้อยกว่าศูนย์น้อยกว่าศูนย์ 0, ตอบช่วงไหนครับน้อยกว่าศูนย์ให้ความรู้สึกติดลบตอบช่วงนี้เห็นไหมไม่ว่าคุณครูจะทําวิธีไหนก็ตามคุณครูจะได้คําตอบมาเหมือนกับอาจารย์เลยครับก็คืออะไรฮะลบเก้าสิบเก้าจนถึงศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์จนถึงหนึ่งร้อยนะครับนะเพราะฉะนั้นคําตอบที่สอดคล้องนะครับย้ํานะคําตอบที่เป็นจํานวนเต็มนี่ขีดเส้นใต้เลย คำตอบที่เป็นจํานวนเต็มและสอดคล้องกับช่วงนี้ก็จะมีอะไรฮะตั้งแต่ลบเกสดจนถึง1ลบหนึ่งนะจนถึงลบหนึ่งแล้วก็โดนแกงอีกแล้วครับนะอ,อไม่เป็นไรฮะน้องไม่เป็นไรฝึกฝนเยอะๆนะศูนย์จนถึงร้อยไม่เอาศูนย์ไม่เอาร้อยก็ต้องเป็นหนึ่งถึงเก้าสิบเก้าแล้วคุณครูเขามานั่งคิดว่าจํานวนเต็มตั้งแต่เก้าสิบแปดจนถึงลบหนึ่งร้อยอะโทษลบหนึ่งอะมีทั้งหมดเก้าสิบแปดตัว หนึ่งถึงเก้าเก้ามีเก้าสิบเก้าตัวโจทย์ถามว่ามีทั้งหมดกี่ตัว,ค,ค,ค, 98, ว 99, ต 197, ค,คุณครูก็เอาก้าแปดบวกเก้าเก้าตอบหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดครับครูครับข้อนี้ตอบหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดไม่ว่าคุณครูจะใช้วิธีไหนก็ตามใช้วิธีการหารตลอดหารตลอดหารตลอดไหนว่าหารตลอดนะใช้วิธีการหารตลอดนะหารตลอดแล้วก็จับสมการไปไม่เท่ากับศูนย์แล้วก็แก้มาได้เหมือนกันครูครับจะทําวิธีไหนก็ได้เหมือนกันนะครับนะ อ่าโอเคไหมครับวิธีการโจทย์ข้อนี้นะครับถือว่าข้อนี้ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่แค่ไม่ได้คะแนนเฉยๆนะครับนะบางคนไม่ยากเท่าไหร่แต่แค่ไม่ได้คะแนนเฉยๆนะบ,นะบวกผิดนะครับนะตอบร้อยเก้าแปดมั่งตอบร้อยเก้าเก้ามั่งเห็นไหมบางทีเห็นไหมเล็กๆน้อยๆครับคณิตศาสตร์นะคุณครูต้องค่อยๆดูนะครับนะอ่าวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอ เหมาะสมกับเวลานะครับนะในกลุ่มรับก็ติวมากัน2ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับนะในกลุ่มรับมีผมล่วงทั้งหมดแล้วนะครับนะติวไปติวมาผมล่วงหมดแล้วนะะเออก็ขอให้เอกคณิตศาสตร์เราสู้ๆนะครับดูครับสู้สูเอกคณิตศาสตร์มันจะเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะเราเป็นเอกที่ไม่เหมือนคนอื่นนะ เราจะเจอกันทุกวันพุธนะครับประมาณสักทุ่มสองทุ่มนะครับก็ติดตามเพจ Facebook อาจารย์แก๊ปไว้ได้นะครับสําหรับคนที่อยู่หน้าเพจ a c e b o o k นะครับเราจะมาเจอกันประมาณสักทุ่มสองทุ่มประมาณนี้นะครับทุกๆุกอาทิตย์นะครับเรามาฝึกฝนกันคุณครูอยากได้เรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอยากได้เรื่องไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่จะเอามาทําโจทย์ให้มาฝึกทํากันครับมาบอกเทคนิคมาบอกทริคโจทย์ไหนไม่มีทริคโจทย์ไหนใช้วิธีตรงก็วิธีตรง โจทย์ไหนมีเทคนิคเดี๋ยวพี่จะบอกให้นะครับโจทย์ไหนใช้วิธีตรงไวกว่าเดี๋ยวพี่ก็จะบอกให้นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้โจทย์อันไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับติดตามพี่ได้ทุกช่องทางครับเนาะวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับใครสนใจผลิตภัณฑ์ตรงไหนนะครับก็สอบถามแอดมินเข้าไปได้นะครับนะวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้คุณครูครับโชคดีกับการสอบครับสิทธิ์มีครูต้องทําได้นะครับจาไว้สิทธิ์มีครูต้องทําได้น้องพี่ทุกคนจะต้องสอบบรรจุได้นะครับขอทุกคนโชคดีกับการสอบ บรรจุนะครับนะวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีคุณครูทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสําเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทําให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แกลบได้ในโอกาสต่ตอไปครับสวัสดีครับ